าเด็กๆวันนี้พบกับครูศศิภาสืบเทพนะคะในวิชาการงานอาชีพค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนกันเรื่องการประดิษฐ์นะคะเป็นใบงานประดิษฐ์เป็นกระทงค่ะทำจากกระดาษนะคะคุณครูมีแบบให้เด็กๆนะคะระบายสีเมื่อเด็กๆระบายสีเสร็จแล้วเราก็จะนำมาตัดเป็นกระทงตามแบบนะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าการระบายสีเป็นอย่างไรระบายสีอย่างไรให้สวยงามค่ะเด็กๆดูนะคะว่าการที่จะระบายสีกระทงเด็กๆต้องระบายสีให้เข้มๆนะคะและระบายไปในทางเดียวกันกระทงของเราก็จะสวยงามการระบายสีนั้นจะมีทั้งฐานนะคะของกระทงแล้วก็จะมีกลีบนะคะที่จะเป็นกลีบบัวของกระทงดังนั้นเวลาเด็กๆระบายสีเด็กๆต้องระบายให้สวยงามนะคะว่าการลงสีขึ้นอยู่กับนักเรียนนะคะว่าเด็กๆชอบกลีบบัวสีอะไรนะคะหรือจะเป็นกลีบบัวหลากสีอยู่ที่จินตนาการของนักเรียนนะคะเมื่อลงสีเสร็จแล้วเด็กๆก็จะนำกระทงนี้มาตัดนะคะจากที่เด็กๆระบายสีเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็นำกรรไกรมาตัดตามรอยค่ะเพื่อที่เราจะมาประกอบเป็นกระทงเวลาตัดเด็กๆต้องระวังนิดนึงนะคะจากนั้นเด็กๆเริ่มตัดตรงกลีบบัวนะคะเวลาตัดเด็กๆต้องดูด้วยว่าลักษณะของกลีบบัวเป็นอย่างไรตัดให้ตรงเส้นนะคะแล้วก็จะออกมาสวยงามที่เป็นเทียนนะคะเด็กๆม้วนนะคะม้วนตรงที่เป็นเทียนให้เป็นกลมๆแล้วก็ใช้กาวทานะคะแล้วก็ติดให้สนิทเลยเวลาติดต้องระวังนิดนึงนะคะเวลาติดจากที่เด็กๆตัดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็นำมาประกอบกันเลยค่ะเด็กใช้กาวทานะคะติดกันตรงมุมเสร็จแล้วเด็กๆก็จับกลีบนะคะให้รอบเพื่อที่จะติดมุมต่อไปเด็กประกอบกระทงเสร็จแล้วใช่ไหมคะจะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเด็กๆก็นำเทียนนะคะทากาวติดตรงกลางเลยค่ะหลังจากนั้นต้องรอกาวแห้งสักครู่นะคะจะเทียนปักเลยค่ะเสร็จแล้วเด็กๆก็จะได้กระทงกระดาษที่สวยงาม1ชิ้นนะคะคุณครูหวังว่าเด็กๆสามารถประดิษฐ์กระทงของแต่ละคนได้อย่างสวยงามนะคะแล้วนำมาอวดกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ